ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงกันแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ได้เลยภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง20:00 น.โดยประมาณนะครับและที่สำคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังจะติดต่อคุณมาด้วยความคิดถึงน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครกำลังจะติดต่อคุณมาด้วยความคิดถึงผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่10ไม้เท้า10 of wands The moonสิบเหรียญ Ten of Pentacles ไม่ธรรมดา9ถ้วย Nine of Cups แปดดาบ Eight of Swordsหนึ่งดาบ Ace of Swords เด็กถือดาบ Page of Swords เคยมีประเด็นอะไรกันมาไหมเนี่ยThe Tower ไม่ต้องกลัว Tower นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆแบบกระทันหันview of fortune นั่นไงบอกเราไม่ต้องกลัวจะโชคดีแบบกระทันหันนะอาจจะร้ายกลายเป็นดีได้เลยบางทีนะครับแล้วก็สวยงาม8ไม้เท้า8 of wands ชัดๆคุณโชคดีแล้วนะโอเคมาขยายความกันนะครับใครกำลังจะติดต่อคุณมาด้วยความคิดถึงดูจากหน้าไพ่แล้วตอนนี้ตัวตนของคุณเหตุการณ์ของคุณสิ่งที่คุณเจออยู่น่าจะเป็นเรื่องของความเครียดความกังวลหรือแม้แต่การทำงานหนักความเครียดกังวลมาชัดเจนขนาดนี้เดอะมูนมาชัดๆเลยอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆแปรปรวนไม่ว่าจะด้วยตัวคุณเองความเจ็บป่วยทางกายทางใจหรือแม้แต่การถูกรบกวนเบียดเบียนจากคนแวดล้อมแบบนี้ประกอบกับการทำงานหนักด้วยภาระหนักด้วยช่วงนี้มันเลยยิ่งไปกันใหญ่ความรู้สึกคุณช่วงนี้จะเป็นความรู้สึกที่ประมาณว่าฉันต้องแบกโลกไว้อะไรแบบนี้อะไรอะไรก็ฉันอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับลองทบทวนดูนะเอาจริงๆแล้วคุณยังสามารถเอาตัวรอดได้อยู่ความเป็นไพ่10ไม้เท้าเนี่ยคุณเห็นตามภาพนะครับไม้เท้า10อันใหญ่บลัมเทิมน้ำหนักเยอะแต่คุณยังแบกไว้เดินไหวอยู่ไพ่ยิปซีเป็นการสื่อสารตรงๆตามภาพใบนี้บ่งบอกว่าภาระคุณหนักแต่คุณยังแบกไหวเอาอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องกลัวนะความหนักความเหนื่อยในวันนี้จะเป็นผลตอบแทนที่ดีในอนาคต10เหรียญมาขนาดนี้ใบนี้ถ้าใบเดียวเขาเรียกว่าไพ่เศรษฐีได้เลย10เหรียญไม่ธรรมดาเป็นไพ่เงินล้านได้เลยนะครับนะส่วนในทางปฏิบัติจริงในชีวิตจริงจะได้มากได้น้อยแล้วแต่แรงขยันแรงวาสนาอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่เอาเป็นว่าคุณคุ้มเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยหนักเป็นภาระแต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนตามหน้าไพ่นะครับแล้วใครกันใครที่จะติดต่อคุณมาด้วยความคิดถึงก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานของคนที่เคยมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นคนที่เคยจีบจีบกันคนรู้จักคนคุ้นเคยที่เคยจีบจีบกันแต่ไม่ได้ลงเอ่ยกันย้ำนะครับว่าเคยจีบจีบเคยชอบชอบกันแต่ไม่ได้ลงเอ่ยกันไม่ว่าจะด้วยณเวลานั้นต่างคนต่างยังเด็กเกินไปวุฒิภาวะทางอารมณ์ยังไม่ค่อยลงตัวทะเลาะกันบ่อยนะครับเคยมีปัญหากันพ่อแง่แม่งอนอะไรแบบนี้ในอดีตแล้วเวลาก็ผ่านเลยไปต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเจริญเติบโตนะครับแล้วทำไมเขาต้องคิดถึงคุณทำไมเขาอยากจะติดต่อคุณมามันเป็นช่วงเวลาบางอย่างที่ตามโชคชะตานะมันเป็นสิ่งที่มีอะไรบางอย่างดลจิตดลใจเขาอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้หรือเทวดาเทพประจำตัวก็ได้ตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อนะบางสิ่งบางอย่างดลจิตดลใจให้เขาคิดถึงคุณเอาจริงๆผมว่าคุณก็น่าจะคิดถึงเขาเป็นระยะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เคยเรียกว่าเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกระทันหันทำให้ต้องแยกย้ายจากกันไปเติบโตดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่
มีแนวโน้มที่อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวเช่นคุณอาจจะต้องจำใจย้ายบ้านย้ายงานหรือว่าย้ายที่เรียนอะไรก็แล้วแต่ว่าณเวลานั้นคือช่วงเวลาไหนถ้าคุณแยกจากกันในวัยเรียนเป็นไปได้ว่าคุณต่างคนต่างไปเรียนในสถานที่ต่างๆกันคนนึงไปเรียนที่หนึ่งอีกคนไปเรียนที่หนึ่งแต่ถ้าคุณแยกย้ายจากกันในวัยทำงานก็แปลว่าคุณไปทำงานที่หนึ่งเขาไปทำงานที่หนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไอ้ความที่อาจจะเคยพ่อแง่แม่งอนกันบ้างในวัยเด็กในวัยรุ่นแบบนี้มันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาณปัจจุบันคุณเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวกันทั้งคู่แล้วก็เรียกว่ามีเหตุผลในการที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆทำให้ช่วงเวลานี้คุณกับเขาจะมีเวลาทบทวนตัวเองมากขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างสูงที่ทั้งคุณและเขาต่างยังโสดนะครับพลังงานใบนี้กับไพ่วันนี้หัวข้อนี้โดดเด่นมากเป็นพลังงานของคนโสดเด่นชัดมากแต่ถ้าคุณที่มีคู่แล้วก็ดูไว้เป็นข้อมูลว่ามีคนคิดถึงคุณดังกล่าวนะครับส่วนคนโสดสามารถใช้ชีวิตสบายๆได้เลยเรียกว่าเตรียมตัวไว้ได้เลยว่าจะมีคนติดต่อคุณมาและเผลอๆก็อาจจะมาหาคุณด้วยความคิดถึงนะคนคนนี้โชคชะตาจัดสรรมาให้แน่นอนเขาหรือเธอก็แล้วแต่จะมีโอกาสติดต่อมาหาคุณด้วยความคิดถึงและมากไปกว่านั้นมีโอกาสเดินทางมาด้วยซ้ำนะครับถ้าระยะทางไม่ได้ไกลกันเกินไปแล้วก็ช่วงเวลาไม่ได้คลาดเคลื่อนกันมากเกินไปเช่นบางทีคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งแบบนี้มันอาจจะคลาดเคลื่อนกันทำให้ไม่ได้เจอกันง่ายๆแต่ถ้าเวลาตรงกันระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่มีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาหาคุณได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะมาเซอร์ไพรส์หรือนัดล่วงหน้าก็แล้วแต่นะคนคนนี้คิดถึงคุณมากแล้วถ้าจะถามว่าคนคนนี้พอจะเป็นใครได้บ้างมีลักษณะเด่นอย่างไรให้สังเกตได้ไหมก็อย่างที่กล่าวไปแล้วตอนต้นว่าเป็นคนที่เคยจีบกันเคยชอบกันแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับชอบกันจีบกันแล้วแยกย้ายกันไปซะก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะดูราศีเกิดธาตุกำเนิดดินน้ำลมไฟเป็นแนวทางก็ให้ดูที่คนธาตุลมนะมิถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะเด่นมากแต่ถ้าไม่รู้วันเกิดเขาไม่รู้ราศีเขาไม่รู้ธาตุเขาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับดูเป็นแนวทางพอนะเอาไว้ดูประกอบเป็นข้อมูลพอนะครับหลักๆเลยคือคนที่มีลักษณะดังกล่าวเน้นย้ำว่าเคยจีบกันเคยชอบกันแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันเขาคิดถึงคุณมากมีโอกาสติดต่อกลับมาด้วยความคิดถึงแล้วถ้าจะถามต่อว่ามีโอกาสจะกลับมารักกันไหมคบหากันไหมจะยังไม่ฟันธงให้จากหน้าไพ่ชุดนี้เพราะไม่ได้มีไพ่ที่เกี่ยวกับความเป็นคู่ครองเกิดขึ้นนะครับเต็มที่เลยคือจะกลับมาเป็นกำลังใจที่ดีให้กันและกันแล้วก็เรียกได้ว่าโชคชะตานี้จัดสรรให้นำคุณกับเขากลับมาติดต่อกันอีกครั้งถ้าห่างหายกันไปนานมีโอกาสจูนกันติดอีกรอบเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณกับเขาจะตัดสินใจคบหากันต่อแบบไหนจะเป็นเพื่อนกันยาวๆไปเลยหรือว่าจะกลับมาจีบกันอีกรอบหรือฟื้นความหลังอันนี้แล้วแต่คุณกับเขาเลยนะครับผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้อันนี้อยู่ที่คุณเลยนะครับประมาณนี้ที่แน่ๆคือจะมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นแน่นอนจากหน้าไพ่องค์รวมวันนี้นะครับคนที่ห่างหายกันไปคนที่เคยรักกันชอบกันเคยจีบกันแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันจะติดต่อคุณกลับมาด้วยความคิดถึงเร็วๆนี้เตรียมตัวไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้ยราชินีถ้วย Queen of Cups ไม่มีอะไรต้องสงสัยใบนี้ออกมาการันตีคอนเฟิร์มคำทำนายวันนี้ว่าเรามากันถูกทางและมีโอกาสแม่นยำสูงสามารถนำเอาคำทำนายวันนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันชีวิตจริงได้เลยนะครับความราชินีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่ไพ่ไม่ได้ระบุเพศโดยตรงเพราะว่าอันนี้เป็นพลังงานรวมสามารถสลับฝั่งกันได้ตีความใบนี้ว่าเขายังคงมองคุณเป็นคนสำคัญเสมอมีคุณอยู่ในใจเสมอและคิดถึงคุณอยู่เรื่อยๆมีโอกาสที่จะติดต่อคุณมาด้วยความคิดถึงจริงๆเร็วๆนี้แหละเอ้ารอคอยลองดูนะครับนะรับไว้นะโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ